สวัสดีครับกินได้ที่ได้สองร้อยครับผมวันนี้ผมมาที่วัดสำโรงครับก็เรียกง่ายๆว่ามันเป็นก้ำกึ่งกันระหว่างวัดสำโรงและวัดไซนะครับก็อยู่ในเขตบางกรวยครับจังหวัดนนทบุรีนะครับก็ร้านนี้เปิดวันแรกครับแต่ว่าเป็นสาขาที่2ของข้าวมันไก่เกินร้อยครับถ้าเกิดเคยดูคลิปเก่าจะจำได้นะครับว่าสาขาแรกเขาจะอยู่ตรงข้างหลังวัดลวกครับวัดลวกวัดสีทองก็สาขานี้เปิดเป็นสาขาที่2ครับแล้วก็มีก๋วยเตี๋ยวไก่มาเพิ่มด้วยจากคราวที่แล้วนะครับผมไม่ได้ถ่ายก๋วยเตี๋ยวนะก็มีข้าวส่วนวันนี้เดี๋ยวจะสั่งก๋วยเตี๋ยวไก่มาลองดูด้วยแต่ว่าเขาเปิดมานานแล้วแต่ว่าเขาแยกสาขากันอยู่ใกล้ๆกันกับวัดลวกนะครับก๋วยเตี๋ยวไก่เนี่ยเดี๋ยวลองสั่งกับแม่ค้าแล้วกันเพราะว่าเป็นเจ้าเดิมนะครับแม่ค้าก็คนเดิมก็เนี่ยแหละครับก็พิกัดถ้าไปทางนี้คุณจะออกไปทางวัดสำโรงนะครับไปทางวัดสำโรงแล้วก็ออกไปพระราม7ได้นะครับออกไปทางพระราม7ตรงบนนู้นก็ออกไปเขาเรียกถนนอะไรนะที่จะออกไปตลิ่งชันได้เนี่ยแล้วก็ถ้าทางนี้ก็กลับไปวัดไซแล้วก็ไปสาขาที่1ครับวัดลวกตรงนั้นแหละครับอ่ะเดี๋ยวผมไม่ทุ่มทำตะเพงแล้วหิวแล้วด้วยนี่หนุ่มข้าวมันไก่เกินร้อยไม่ค้าย้ายมาจากที่นู่นไม่ได้ย้ายเดี๋ยวเขาเรียกอะไรเพิ่มสาขาจากที่นู่นที่นู่นยังขายปกติขายปกติค่ะพี่แค่ขยับร้านมาเพิ่มสาขาแล้วก็เปิดกี่โมงที่นี่เหมือนเดิมค่ะเหมือนเดิม7 โมงเช้าจนถึง2 ทุ่มเลยเดี๋ยวผมสั่งเป็นข้าวมันไก่รวม3 อย่างแล้วก็แหมจะสั่งกับแม่ค้าคนสวยแม่ค้าเดินหนีซะแล้วแม่ค้าวันนี้ก่อนนี่มีก๋วยเตี๋ยวไก่มาเพิ่มเลยครับผมจะสั่งก๋วยเตี๋ยวไก่เพิ่มมาแม่ค้ามานี่มาครับผมมานี่ครับคราวที่แล้วแม่ค้าอยู่ตรงไหนหลังวันลวกเนี่ยใกล้ๆกันได้ที่ใหม่ทำเลใหม่ค่ะก็เลยสั่งเข้ามาด้วยเลยสั่งเข้าไปอีกนิดนึงค่ะเพราะว่าตรงนี้มันน่าจะโอเคกว่าใช่ไหมตรงนู้นมันจะเงียบๆหน่อยเนาะเอาเป็นว่าเดี๋ยวผมเอาเป็นเส้นเล็กแล้วกันผมไปนั่งรอข้างในนะครับแม่ค้าสวยไหมดูนี่แม่ค้าเนี่ยจะให้ดูเราก็ทำขายประมาณนี้อยู่แล้วใช่ไหมคืออันนี้เราไม่ได้ทำมาเพื่อโชว์โดยเฉพาะคืออันนี้คือเราทำขายปกติดีเบลอราคาก็ยังเสนอราคาเริ่มต้นที่50 บาทถ้าเป็นไก่กว่านี้50 บาทพิเศษ60ก็คือข้าวมันไก่รวมใช่แล้วถ้าเกิดเป็นข้าวมันไก่ธรรมดาต้มทอดตอนนี้คือต้มนะคะปรับขึ้นมาเป็น35ขอแค่5 บาทอย่างอื่นเหมือนเดิมผมโอเคครับแค่ธรรมดาเพิ่มขึ้นมา5 บาทครับอย่างอื่นก็เหมือนเดิมปกติทุกอย่างก็สตาร์ทเริ่มต้น35 บาทมาแล้วครับมาแล้วสั่งมาแล้วแล้วดูดิเยอะจริงๆครับแล้วเดี๋ยวผมจะบอกว่าอย่างนะไก่ที่นี่นุ่มมากเจ้าเนี้ยครับของเจ้าเนี้ยนะหนุ่มข้าวมันไก่เกินร้อยไก่เขานุ่มมากเลยคือเขามีเอกลักษณ์ของเขาอ่ะแล้วก็ข้าวอ่ะมีรสชาติเฉพาะครับขนาดข้าวยังมีรสชาติเฉพาะเลยจริงๆผมอยากให้มาลองกันเองมากกว่านะดีกว่าที่ต้องมานั่งฟังผมแต่คุณดูแล้วกันเยอะไหมล่ะนี่ข้าวมันไก่รวม3 อย่างแม่ค้าเดี๋ยวผมถามแม่ค้าก่อนแม่ค้าคนสวยผมถามหน่อยราคาก๋วยเตี๋ยวไก่เริ่มต้นนี้เท่าไหร่ครับเนี่ยเริ่มต้นที่35 บาทตรงนี้ได้จะเป็น35 บาทอันนี้40 บาทนี่ทำไมมันเยอะขนาดเนี้ยโหจะหมดไปในละ2 อย่างด้วยเฉพาะข้าวพอดีดูสิครับดูไม่ใช่น้อยเลยครับหากมีโอกาสนะครับแวะเวียนกันมาได้เลยร้านเขาเปิดตั้งแต่เช้า แล้วก็วันหยุดเนี่ยผมยังไม่ได้ถามเลยนะเดี๋ยวจะถามให้วันหยุดเมื่อไหร่นะแม่ค้าหยุดเมื่อไหร่บ้างครับเนี่ยวันหยุดเรามีกำหนดวันหยุดยังไงบ้างครับวันหยุดยังไงช่วงนี้ไม่แน่นอนครับยังไม่แน่นอนนะยังจะถามมาก็คือตอนนี้เราก็เปิดตามปกติของเราไปก่อนเพราะเพิ่งจะขยายสาขามาด้วย
ขอบคุณครับเอาละครับแล้วก็ถึงช่วงที่ต้องกินแล้วนะครับก็จัดเรียงมาเรียบร้อยครับวันนี้เปิดร้านวันแรกเขาเปิดสาขาที่2วันแรกพอดีครับก็จะมีลูกค้ามากันเรื่อยๆเลยพี่แม่ค้าก็เดินมาทำแล้วลูกค้ามาตลอดเลยเปิดร้านวันแรกไม่เสียเวลาเดี๋ยวมาทดสอบกันเลยครับนุ่มจริงผมไม่ได้อวยนะแต่ไก่จานเนี้ยเขานุ่มจริงๆอย่างที่บอกไปครับข้าวนุ่มครับไม่แข็งมีกลิ่นและรสชาติเป็นเอกลักษณ์ครับต้องลองเองครับอยากรู้ต้องลองครับผมบอกได้อย่างเดียวว่าอร่อยมากนี่แล้วเนี่ยคือขาหมูไก่ข้าวมันไก่รวม3อย่างมีขาหมูมีไก่ต้มแล้วก็มีไก่ทอดบอกเลยครับว่าอร่อยจริงอร่อยมากนี่ข้าวมันไก่ทอดทำโตๆเลยไม่รู้จะหมดหรือเปล่านะครับ40บาทนี่เยอะมากเลยเพียบเลยสั่งมาเป็นเส้นเล็กนะครับร้อนๆเลยครับข้าวไก่ทอดข้าวขาหมูที่นี่มีนะครับแล้วก็เป็นข้าวมันไก่รวม3อย่างที่ผมกินไปเมื่อกี้เนี่ยรสชาติอร่อยครับแล้วก็มีลูกค้าที่หน้าใหม่ๆเข้ามาเพราะเปิดที่นี่เป็นสาขาที่2เป็นวันแรกนะครับก็จะมีลูกค้าที่มานั่งกินแต่เนี่ยข้างหลังผมก็ยังมีอยู่นะแล้วก็ก็มีลูกไปนะฮะก็ชมกับแม่ค้าท่านบอกเลยว่าอร่อยครับข้าวนุ่มเขาบอกแล้วที่นี่มีข้าวเป็นเอกลักษณ์ครับแล้วก็ไก่ก็นุ่มครับเอาเป็นว่าถ้าอยากกินอยากโดนนะครับก็มาที่วัดไซนะครับเลยวัดไซมาหน่อยแล้วก็ก่อนจะไปถึงวัดสำโรงก่อนจะข้ามสะพานวัดสำโรงไปนะครับย่านนี้ของอร่อยเยอะครับเลยทักอีกแล้วเอาเป็นว่าก็คลิปนี้ก็คงไม่มีอะไรมากมายแล้วครับก็แค่นี้แหละครับเพราะน้ำแตกอีกแล้วราคาไม่แพงครับเข้าถึงกันได้อร่อยครับวันนี้ไม่มีอะไรมากมายแล้วครับต้องขอตัวลากันไปก่อนนะครับขอบคุณครับ